สวัสดีชาว OS ทุกคนครับอยู่กับผมชโมคุงเช่นเดิมสำหรับวันนี้ผมจะมาแนะนำให้รู้จักกับโหมดใหม่ของ PUBG Lite เกมแนวเอาตัวรอดที่เปิดให้เข้าไปมันส์กันอย่างฟรีๆมาพักใหญ่หลังจากที่มีการอัปเดตปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่องตอนนี้ทาง PUBG Lite ก็ได้ปล่อยโหมดใหม่ออกมาและถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่โหมดที่เอาไว้เล่นจริงจังไม่ได้มีการคิดแรงแต่มันก็เป็นอะไรที่ดีมากๆวันนี้ผมจะมาแนะนำและทำความรู้จักไปพร้อมๆกันครับสำหรับโหมด 4v4 นั้นแน่นอนว่าจะใช้ผู้เล่นในเกมเพียงแค่8คนและจะไม่มีการโดดร่มแต่อย่างใดเพราะรูปแบบการเล่นในโหมดนี้จะไม่เหมือนโหมดปกติโดยสิ้นเชิงครับถ้าจะให้กล่าวมันอาจจะเรียกว่าทีมแดชแมทช์แบบสควอดก็คงไม่ผิดนะครับโดยในโหมดนี้ผู้เล่นจะต้องร่วมมือกับผู้เล่นอีก3คนเพื่อจัดการศัตรูอีก4คนในแผนที่ที่มีชื่อว่าโบดี้ซึ่งเป็นแผนที่ขนาดเล็กลักษณะจะเหมือนโกดังที่ถูกทิ้งร้างเป้าหมายของโหมดนี้ก็คือผู้เล่นแต่ละฝั่งจะต้องจัดการฝ่ายตรงข้ามให้ได้ครบ30คิวฝ่ายไหนครบก่อนจะถือว่าเป็นฝ่ายชนะหรือถ้าหากทำสกอร์ได้ไม่ถึงเมื่อเวลาหมดจบครบ10นาทีทีมที่มีสกอร์เยอะกว่าก็จะเป็นฝ่ายที่ชนะไปถ้าหากถามผมนะครับว่าโหมดนี้ดีอย่างไรผมก็ต้องขอบอกเลยว่าดีงามมากสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกซ้อมการยิงหรือจังหวะการเข้าทำเข้าซ้อนเพราะว่าเราจะได้เจอสถานการณ์การเข้าชาร์จหรือเข้าปะทะเยอะกว่าในโหมดปกติอย่างแน่นอนตลอดทั้ง10นาทีนี้เลยนะครับจะเป็นการปะทะกันอย่างเดียวเนื่องจากเราไม่จำเป็นต้องระวังสควอดอื่นทำให้เราโฟกัสกับการฝึกยิงได้มากขึ้นซึ่งต้องขอบอกเลยว่าการเข้ามาฝึกยิงในโหมดนี้จะค่อนข้างได้อะไรเยอะกว่าในโหมดปกติที่อาจจะไม่มีโอกาสได้ยิงด้วยซ้ำอย่างแน่นอนความสนุกของโหมด 4vs4 นี้คือการเข้าปะทะอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วโดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงเพื่อนร่วมทีมเวลาล้มเพราะการตายในโหมดนี้จะเป็นการตายทันทีไม่มีการไปดึงเพื่อช่วยให้กลับมาดังนั้นตัวเกมจึงมุ่งเน้นให้เราโฟกัสมองหาศัตรูแล้วยิงเพียงอย่างเดียวนี่แหละครับประสบการณ์ที่เราต้องการนี่คือทางที่ไวที่สุดในการฝึกยิงลัดขั้นตอนการฟาร์มของวิ่งหนีวงและของที่ไม่เท่าเทียมกันออกไปแล้ววัดกันเพียงแค่ไหวพริบจังหวะและความคมในการยิงและแผนของสควอดเราเพียงอย่างเดียวในโหมดนี้เรียกได้ว่าค่อนข้างแฟร์และพึ่งดวงน้อยกว่าโหมดเอาตัวรอดปกติครับเพราะไม่มีการสุ่มวงสุ่มไอเทมหรอกผู้เล่นทั้ง8จะมีอุปกรณ์เท่ากันทุกคนมีเพียงแค่หมวกเลเวล1เกราะเลเวล1และระเบิดมือ1ลูกส่วนอาวุธปืนของแต่งทุกคนจะมีเท่ากันหมดเลือกได้ตามใจชอบเลยครับสู้กันในแผนที่แบบสมมาตรแบ่งเป็น2ฝั่งเท่าๆกันในโหมด FPP ดังนั้นโมเมนต์ต่างๆในโหมดนี้ที่จะเกิดขึ้นนะครับจะเป็นประสบการณ์การเข้าปะทะกันแบบรุ่นๆรวมไปถึงแผนการเล่นที่โฟกัสกับการเข้าปะทะอย่างเต็มที่เนื่องจากไม่มีไอเทมฟื้นฟูพลังให้ติดตัวแต่จะเป็นการฟื้นฟูอัตโนมัติจนเทียบเท่ากับการใช้ First Aid ถ้าหากไม่โดนความเสียหายในระยะเวลาหนึ่งจึงอาจจะทำให้แผนการเล่นปกติอย่างเช่นพวกซัพพอร์เตอร์ยิงไกลอาจจะไม่เหมาะในแผนที่นี้เสียเท่าไหร่แต่ถ้าหากใครมั่นใจในการเล่นสไนเปอร์โหมดนี้ก็ยังมีให้คุณเล่นและถ้าหากบาดเจ็บขึ้นมาแล้วอยากเลือดเต็มก็มี Energy Drink และ Pain Killer ซึ่งไอเทม2ชิ้นนี้หรือว่ายาน้ำที่คนเรียกติดปากกันเนี่ยนะครับจะดรอปอยู่หน้าตู้กดน้ำกลางแผนที่ของแต่ละฝั่งนะฮะแต่ถ้าจะมาหยิบต้องระวังกันเสียหน่อยเพราะว่าจุดนี้ค่อนข้างที่จะเปิดโล่งครับสรุปแล้วนะครับ PUBG Lite กับโหมด 4v4 โดยส่วนตัวผมถือว่าเป็นโหมดที่เหมาะกับการฝึกและการเข้าปะทะการเข้าชาร์จและฝึกยิงเป็นอย่างยิ่งครับอยากจะลองอาวุธชิ้นไหนกับของแต่งปืนรูปแบบไหนจัดไปเลยให้เต็มที่ครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะไม่เจอของแต่งที่เราต้องการในโหมดการเล่นปกติเสมอไปใช่ไหมครับและที่สำคัญครับเราไม่ต้องหัวร้อนกับโหมดนี้เลยครับเพราะว่าเกมจบไวไม่มีการคิดแรงมันเลยดีมากๆสำหรับการฝึกยิงนั่นเองครับและที่ดียิ่งกว่าการฝึกในโหมดดั้งเดิมนะครับที่ตัวเกมมีให้ซึ่งเป็นการยิงเป้าจำลองแบบนั้นเนี่ยขอบอกเลยว่ามันมี BP หรือว่าเงินตอบแทนให้กับเราด้วยแถมจำนวนเงินของฝ่ายชนะก็ไม่ใช่น้อยๆครับดีไม่ดีถ้าหากใครอยากปั๊มตังค์สายแฟชั่นห้ามพลาดโหมดนี้เด็ดขาดเพราะว่า BP ที่โหมดนี้มีให้มัน
ันมีเกินร้อยเลยครับหากคุณชนะและยิงได้พอสมควรไม่จำเป็นต้องยิงให้เยอะแต่อย่างใดเลยนะครับการมาของโหมด 4vs4 นี้นะครับสำหรับ PUBG Lite เนี่ยถือว่าเป็นการเอาใจแฟนเกม FPS อย่างสุดๆเลยการมาของโหมดนี้นะครับทำให้เกม PUBG Lite กลายเป็นเกมยิงที่ครบเครื่องที่สุดน่าเล่นที่สุดในปีนี้ยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับ PUBG Lite เล่นฟรีไม่กินสเปควันนี้ผมชาวคุงขอตัวเลยครับสวัสดีครับ